กำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ How to รักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร สวัสดีค่ะได้เวลามาเจอกันนะคะใน how to รักรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันในรูปแบบของพอดแคสต์นะคะ EP ที่3แล้ววันนี้เรามาเจอกันอยากจะชวนให้ฟังกันด้วยนะคะเผื่อว่าใครก็ตามที่อยากฝากคําถามบ้างส่งเรื่องราวของตัวเองนะคะส่งมาเป็นอ e ีเมลก็ได้ค่ะเข้ามาใน how to รักพอดแคสต์ at gmail com หรือส่งมาเป็นคลิปเสียงก็ได้แล้วก็มาติดตามฟังกันได้ที่นี่นะคะทุกอาทิตย์เลยค่ะจะมีเรื่องราวดีๆเรื่องของความรักชีวิตของคนอื่นๆให้วิธีคิดที่ กับเราเสมอนะคะพอดีว่าพี่อ้อยไปอ่านเจออันนึงมาในช่วงของโควิด19ในอเมริกาเขาเริ่มมีการค้นพบ New n o r m a l รูปแบบใหม่ของความรักค่ะคือเขาค้นพบว่าเอ๊ะทำไมช่วงเวลาที่เรา work from home ช่วงเวลาที่เราใช้เวลาด้วยกันมากขึ้นกับคู่สามีภรรยาเราถึงได้ค้นพบว่าเรากลับมีปัญหาอุปนิสัยบางอย่างทาไมเราเพิ่มมงมาเห็นว่าคู่รักของเราเป็นแบบนี้เป็นไปได้ไหมที่เราเริ่มต้นใช้เวลาในการครบกัน น้อยไปก่อนแต่งงานเขาเลยมีนิว n นอร์มลรูปแบบใหม่ค่ะคือ s โล w l เลฟต่อไปนี้เราจะใช้เวลาในการดูใจให้นานขึ้นแต่เอาจริงๆนะคะในช่วงของการดูใจเนี่ยเรื่องที่เป็นความเชื่อของคนเอเชียเราเชื่อเรื่องนี้มานานแล้วนะคะเคยพูดอยู่เสมอในรายการค่ะใช้เวลาในการดูใจให้นานจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการทำใจซึ่งใช้เวลานานกว่ามากในภายหลังพอดูใจกันแป๊บเดียว แน่นอนค่ะหลายสิ่งหลายอย่างแรกๆมาเจอกันก็จะหันมุมที่สวยที่สุดเข้าหากันต้องอยู่ด้วยกันสักพักอะค่ะถึงจะได้เห็นความเป็นตัวตนของตัวเองมากยิ่งขึ้นทั้งฝ่ายเขาและฝ่ายเราอเมริกาเพิ่งค้นพบนะคะและเขาบอกว่าตอนนี้นะส่วนใหญ่แล้วคู่รักอายุประมาณ25 34ปีเขาจะเริ่มมีการดูใจที่นานขึ้นโดยเฉลี่ย6ปีครึ่งก่อนแต่งงานเพื่อที่จะทําให้ปัญหาหลังแต่งงาน น้อยลงนะคะวันนี้มีคําถามที่เป็นคลิปคําถามส่งเข้ามาเป็นเรื่องของการใช้เวลาในการดูใจกันค่อนข้างสั้นค่ะแล้วอะไรเกิดขึ้นบ้างหลังจากที่เพิ่งคบกันไปสองเดือนลองฟังดูค่ะสวัสดีครับพี่อ้อยผมมีเรื่องอยากมาปรึกษาครับคือผมเป็นคนที่ไม่เคยมีแฟนมาก่อนเลยครับแล้วก็เมื่อปีที่แล้วเนี่ยผมก็เข้าไปเล่นแอปแอปหนึ่งนะครับผมแล้วก็เจอผู้หญิงคนหนึ่งก็คุยกันถูกคอดีครับ เราไม่นานก็ตัดสินใจคบเป็นแฟนกันครับตอนที่คบกันก็ปกติทุกอย่างครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแต่ว่าพอหลังจากที่คบไปได้ประมาณสักสองเดือนเนี่ยแฟนก็บอกกับผมว่าแฟนเก่ากลับมาหาซึ่งผมช็อกมากตรงที่ว่าเขาเขาบอกกับผมว่าเขากับแฟนเก่าเนี่ยยังไม่ได้เลิกกันนะพี่ซึ่งแฟนเก่าก็ยังคอยทักมาคุยกับเธอนะก็ยังไปกินข้าวยังไปรับไปส่ง แล้วก็ที่หนักจริงๆที่ผมรับไม่ได้คือเขาย้ายมาอยู่ด้วยกันครับผมผมเนี่ยกลัวแฟนผมและแฟนเก่ากลับไปคืนดีกันมากเลยพี่ผมก็เลยย้ายตามมาอยู่ด้วยตอนนี้ก็อยู่กันแบบสามคนเลยครับจริงๆผมก็ไม่ได้มีความสุขเลยนะพี่แต่เพราะผมกลัวว่าจะเสียแฟนผมไปไงผมเลยทําแบบนั้นผมขอให้เขาเลือกนะว่าเขาจะอยู่กับผมหรือจะอยู่กับแฟนเก่าแต่เขาก็บอกว่าตอนนี้ยังเลือกไม่ได้เขาขอเวลา ผมเลยอยากปรึกษากับพี่อ้อยว่าผมควรจะรอต่อไปดีไหมหรือว่าผมควรจะเดินออกมาดีจริงๆแล้วผมอยากให้เขาเลือกผมอะผมควรจะต้องทำยังไงแล้วพี่ว่าที่ผมทำมาทั้งหมดแบบเนี้ยผมโง่ไหมครับพี่ขอบคุณครับไม่รู้สิพี่ว่าเรื่องความรักไม่มีใครโง่หรือไม่โง่ค่ะมันมีแค่ยอมหรือไม่ยอมเท่านั้นแหละวันนี้น้องรักเขาน้องเลยยอมแต่พี่ไม่ค่อยเห็นด้วยนะกับการไปอยู่กระจุกตัวอยู่ในบ้าน โอ้โหคนกลางคนเก่าก็อยากมีคนใหม่ก็ยังอยากได้งั้นอยู่ด้วยกันไปแบบนี้เลยและการสามัคคีชุมนุมพี่ว่ามันทรมานหัวใจของทุกฝ่ายมากเกินไปอะค่ะน้องกอีาลืมนะรู้จักเข้ามาแค่2เดือนอะระยะเวลา2เดือนเหมือนที่พี่ให้บอกละค่ะเรากำลังหันมุมที่สวยที่สุดเข้าหากันแต่2เดือนของน้องคือ2เดือนที่รู้ว่าอา้าวเขาไม่ได้เคยเลิกกับคนเก่านะจ๊ะเพราะฉะนั้นหมายความว่าเขาเริ่มต้นความสัมพันธ์กับเราด้วยการหลอกค่ะ แล้วคิดดูนะความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นด้วยการหลอกมมนเป็นความสัมพันธ์ที่ต่อจากนี้เป็นต้นไปน้องจะเชื่อใจอะไรได้อีกความเชื่อใจสร้างไม่ง่ายทําลายไม่ยากค่ะและถ้าคนคนหนึ่งทําลายความไว้วางใจไปแล้วมันยากเหลือเกินที่จะเรียกคืนหรือว่าสร้างขึ้นมาใหม่ต้องใช้เวลานานกว่าน,นั้นเยอะเลยอะ่ะคบกันแค่สองเดือนวันนี้เราเพิ่งรู้ว่าเขาไม่เคยเลิกกันแปลว,ว่าเราคือมือที่สามที่ถูกหลอกมานะคะแล้วการที่เราอยู่ด้วยกันในบ้านและเขาพูดว่าอก็อยังเลือกไม่ได้ ทำไมเราถึงให้สิทธิ์คนทรยศเป็นคนเลือกก่อนนะคะคนซื่อสัตย์อย่างเราไม่มีสิทธิ์เลือกหรือแค่การที่เราถามว่าตกลงเขาเลือกใครและวก็บอกว่าเลือกไม่ได้พี่ว่านี่คือคําตอบที่เสียงดังฟังชัดที่สุดแสดงว่าเขาเห็นความสําคัญของคนนั้นไม่ต่างจากเห็นความสําคัญเราเพราะฉะนั้นวันนี้พี่ว่าน้องก็มีสิทธิ์เลือกนะเลือกว่าเธอจะได้เป็นแฟนฉันต่อไปไหมถ้าคนเก่ายังอยู่ในใจแล้วเขายังดึงคนใหม่เข้ามาเจ็บพี่ว่าเราไม่ควรเข้าไปเจ็บกับเรื่องราวนี้ ระยะเวลาสองเดือนมันยังไม่ใช่เวลาระยะยาวนานที่ความผูกพันจะฝังแน่นจนกระทั่งถอนตัวไม่ขึ้นหรือถอนตัวไม่ได้นะคะเคยมีคู่รักหรือคู่สมรสที่เขาอยู่กันแบบ20ปี30ปีและเพิ่งรู้ว่าอา้าวสามีนอกใจเขายังถอยออกมาได้เลยแล้วเราล่ะคะจริงๆแล้วเพิ่งเริ่มต้น2เดือนเองน้องพูดว่าน้องไม่อยากเสียเขาไปพี่ว่าจริงๆแล้วว่าน้องยังไม่ได้เข้ามาเลยด้วยซ้ํา สองเดือนนั้นคือการหลอกลวงเราอยู่กับความฝันๆเพอ้พอๆที่เขาหลอกอะค่ะเพราะฉะนั้นไม่รู้เหมือนกันถ้าเป็นไปได้นะเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วออกมาเถอะน้องคงไม่ได้อยากมีค่าแค่การเป็นวิตามินรวมกับใครละมั้งและถ้าเกิดผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายคนนี้ก็อยากกอดแล้วก็ไปให้ผู้ชายอีกคนหนึ่งกอดได้น้องว่าผู้หญิงคนนี้ควรค่ากับความรักของเราหรือเปล่า จริงๆเรื่องของแฟนเก่าเนี่ยเป็นเรื่องที่มันมีคําถามส่งเข้ามาให้พี่อ้อยเยอะมากเลยนะคะแล้วมันก็จะวนๆอยู่กับเรื่องนี้ค่ะเพราะการเลิกกันไม่ได้แปลว่าเลิกรักและบ่อยครั้งที่คนใหม่กลายเป็นคนที่เจ็บอยู่เพียงผู้เดียวเพราะกลายเป็นคนที่เขาใช้เป็นคนขั้นเวลายังไงก็ตามเป็นกำลังใจให้นะคะและขอบคุณที่น้องส่งคำถามเข้ามาด้วยพี่ว่าคำถามของน้องน่าจะเป็นวิธีคิดให้กับหลายๆคนที่กำลังเป็นคนใหม่ให้เขารอคบกันต่อไปและมีเงาของคนเก่าทาบอยู่ที่ตัวเราอยู่แทบจะตลอดเวลา อีพีต่อไปค่ะเป็นความรักอีกแบบหนึง่งซึ่งหลายคนเจอโดยเฉพาะยุคโซเชียลค่ะความรักที่โลกของความเป็นจริงก็ดูเหมือนจะมีเรานะแต่เราไม่สามารถไปอยู่ในโลกโซเชียลของเขาได้เลยเคยพูดเสมอค่ะรักกันไม่จําเป็นต้องประกาศบอกใครแต่อย่าถึงขั้นซ่อนไว้จนไร้ตัวตนเพราะมันงงเหมือนกันว่าทําไมาการเป็นแฟนเรามันน่าอายถึงขนาดที่บอกใครไม่ได้เลยหรือว่า เรารักกันติดตามได้อ EP หน้านะคะ How to รักรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับ DJ เจพี่อ้อยวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ How to รักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับ DJ เจพี่อ้อยณภาพร